และแน่นอนฮะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะฮะที่เขาบอกว่ารสชาติอาหารอร่อยได้จากพริกไทยตามือใช่ครับม้วนศูนย์ตามือเพราะอะไรฮะพริกไทยตามือแตกต่างที่อื่นเนี่ยความแตกต่างว่าของเขาเนี่ยเวลาอาหารที่เราทำออกมาเราแค่โรยมันนิดหน่อยเนี่ยกลิ่นเขาจะออกมานะไม่ได้ออกมาที่เราทานนะออกมาจากกระทะเลยขึ้นมาแล้วเวลาถ้าเราได้สัมผัสลิ้นเราได้เจอปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นจมูกนั่นแหละเขาบอกว่าไม่มีพริกไทยไหนทำได้เท่ากับตามือใช่ฮะแล้วที่สำคัญนะครับม้วนศูนย์และพริกไทยตามือเครื่องเทศตามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากว่า60ปีเชฟเป็นเชฟอาหารจีนมาแล้วทั้งหมด43ปี43ปีไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นร้านระดับ5ดาว6ดาวทุกคนต้องใช้พริกไทยตามือหมดเลยวันนี้ครับพริกไทยง้วนศูนย์ตามือที่1ครับได้รับการโหวตด้านคุณภาพรสชาติว่าเป็นพริกไทยที่มีรสชาติที่ดีที่สุดนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแล้วก็เชฟระดับโลกจากเมืองบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมจนได้รับรางวัลการันตีรสชาติ Superior Taste Award 2021และนี่นะฮะก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปสไตล์เยาวราชรสชาติน้ำซุปที่เผ็ดร้อนกับเส้นที่เหนียวหนึบหนับมาลองชิมกันได้แล้วนะครับที่7โลตัสบิ๊กซีหรือจะสั่งเซเว่นออนไลน์ก็ได้ให้ไปส่งให้จนถึงบ้านเลยนะฮะแล้ววันนี้ขอมอบกลับไปให้เชฟด้วยครับผมครับขอบคุณครับเห็นบอกว่าหมูหมูของคุณที่คุณกล้าพูดเป็นหมูออร์แกนิกใช่หมูไม่ขังในเราใช่เลี้ยงเองด้วยเหรอใช่แล้วมีฟาร์มที่มวกเหล็กครับอ๋อมีฟาร์มเลี้ยงหมูเองด้วยด้วยคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่รุ่นนั้นรุ่นเตี่ยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาเลี้ยงหมูโดยใช้ลำใช้อะไรต่างๆก็คือออร์แกนิกนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าไม่มีใครมาทำแบบนี้เลยเพราะว่าต้นทุนไม่สูงมันสูงตอนนี้เราก็เลยพอเราเริ่มทำปุ๊บเราก็อยากให้ของคุณภาพดีที่สุดก็เลยไปทำฟาร์มเลี้ยงแบบออร์แกนิกที่มุกเล็กโดยที่หมูหันทั้งหมดเราเลี้ยงที่ฟาร์มเองอย่างที่บอกไม่มีสารเล่นโตไม่มีแล้วปล่อยให้เขาไม่ใช่แบบว่าทรมานใช่ใช่ปล่อยให้เขาเดินบนทุ่งหญ้าเนี่ยแหละใช่อยู่ยังมีความสุขเลยแล้วมันจะแตกต่างกับเนื้อหมูอย่างอื่นยังไงแน่นอนที่สุดคือตอนนี้ปัญหาของเราคือสารเล่นเนื้อแดงในไม่มีอันที่สองก็คือมันต่างตรงที่ว่าคุณภาพความนุ่มมีไขมันแทรกนะครับแล้วเนื้อมันจะฉ่ำกว่านี่ขออนุญาตนะขออนุญาตจับเพราะนั้นเนี่ยคุณดูหมูกรอบเขามีไม่มีตะเกียบไงดูหมูกรอบเขาเนี่ยมีตะเกียบเนี่ยฮะนี่คุณดูนะฮะหมูกรอบเขาเนี่ยมันจะเป็นการแยกชั้นอย่างนี้เลยนี่เป็นสูตรอะไรสูตรฮ่องกงใช่ครับสูตรฮ่องกงหมูกรอบสูตรฮ่องกงคุณดิมีเนื้อมีไขมันมีหนังแล้วหนังกรอบมากนะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มเป็นสูตรนึงเลยค่ะนะฮะอย่างหมูกรอบเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าคุณก็เลี้ยงเองเอาหมูที่ตัวเองเลี้ยงมาเนี่ยเลี้ยงที่เขาใหญ่เอาง่ายๆทุกอย่างเนี่ยคือเป็นโปรดักต์อย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์หมูเนี่ยเลี้ยงเองหมดเลยแต่หมูหันของคุณมันพิเศษไงสูตรเวียดนามเป็นไงสูตรยวนคือสูตรยวนเนี่ยสูตรยวนเนี่ยเราจะกินทั้งหนังด้วยแล้วก็เนื้อด้วยในเวลาหันเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องในออกแล้วก็ยัดพวกตะไคร้และเครื่องเทศเข้าไปเชฟหั่นนี่สูงซิว่ายังไงเวลาคือที่ร้านคุณก็จะมีหมูหั่นไซส์นี้เลยเหรอใช่ๆอันนี้คือกินได้กี่คนเนี่ยถ้าไซส์นี้กินได้ประมาณ40 50 40กว่าคนก็คืออันนี้จะขายเป็นจานๆใช่แต่ยกเว้นงานที่ตอนนี้เราออกงานโรงแรมหรืองานใหญ่ๆหรืออีเวนต์เราจะขายเป็นตัวแต่ตัวนึงก็สตาร์ทที่ 9,000 โอเคนะครับแล้วก็มีเชฟไปทำให้หั่นให้ถูกใช่ใช่แต่ถ้าเกิดที่ร้านเนี่ยเราจะขายแบ่ง99บาทเริ่มต้นมี99บาทก็ไปทานที่ร้านได้99บาทได้อะไรบ้างอยากรู้จังก็คือโมหันจานพอร์ชั่นไซส์ทานคนเดียวทานคนเดียวแล้วก็มีน้ำซุปแล้วมีข้าวก็ทานคนเดียวอิ่มนะอิ่มนะ99บาทเท่านั้นนะฮะหมูหันตรงนี้นะฮะเราถึงเวลาจะต้องไปเมนูอื่นนะระหว่างเชฟไปเมนูอื่นก่อนดีกว่าแล้วตัวเล็กนี้เท่าไหร่ตัวเล็กเท่าไหร่ตัวเล็กเท่าไหร่เนี่ยค่ะข้างหน้าเนี่ยตัวเล็กเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่คะถ้าเมนูเนี่ยตัวเล็กเหรอครับตอนนี้ตัว 2,300 ครับผม 2,300 แต่ตอนนี้เราลดราคาฮะเพื่อให้ลูกค้าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีลดเหลือ 1,900 บาท 1,900 บาทกินได้ทั้งเนื้อเราเอาเนื้อไปทำอย่างอื่นได้อีกใช่ไหมได้กินหนังเราเนื้อไปทำอย่างอื่นได้อีก1เมนูใช่ครับผมกินคู่กับมันโถกับน้ำจิ้มใช่ครับน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มอะไรบ้างครับเนี่ยน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มสูตรของนิพาดั้งเดิมออริจินัลนะฮะแล้วก็เป็นน้ำพริก3รสแล้วก็3รสแล้วก็นิพาดั้งเดิมจะออกหวานๆมันๆใช่ครับเอาละอาหารจีนหรอเชฟเนี่ยอยู่มาหลายที่แล้วครับใช้คำว่าภัตตาคารแล้วกันภัตตาคารระดับต้นๆของประเทศไทยครับอยู่หมดแล้วครับวันนี้ไม่คิดตัวเองลองกินตัวเองเคยไปกินอยู่สมัยก่อนไปกินร้านอาหารจีนอยู่รสชาติมันเหมือนกับจานละแบบพันกว่าบาท 2,000 อย่างนั้นเลยอ่ะไหนลองบอกพรีเซนต์เมนูหน่อยฮะวันนี้เมนูเราเริ่มจากตรงที่หน้ามาทำก่อนไหมครับผมตรงนี้โอเคนะฮะค่ะอันนี้คือกุ้งมังกรอบยอดน้ำซุปทำไมอบยอดน้ำซุปคือว่าน้ำซุปนะฮะสมัยก่อนที่อาจารย์หรือฮ่องกงก็ทำนะฮะน้ำซุปเนี่ยเขาจะมีพวกขาหมูแฮมไก่แก่เนื้อหมูสะโพก
พอเวลาเขาจะต้มน้ำซุปทำน้ำซุปเนี่ยเขาจะมีน้ำแรกน้ำแรกคือความเข้มข้นแล้วก็มีน้ำสองน้ำสามไว้ทำอย่างอื่นน้ำแรกเนี่ยเขาจะเก็บไว้เป็นน้ำสต็อกที่สำคัญเลยทำหูฉลามทำเป่าหรือพวกนี้แล้วก็แล้วเอาน้ำซุปตัวนั้นมารีบๆเป็นหัวน้ำซุปเลยมาทำเป็นกุ้งอบยอดน้ำซุปครับผมจานนี้เท่าไหร่ฮะจานนี้ถ้าเป็นตามธรรมดานะฮะก็เราขายอยู่ประมาณ 2,500 แต่ตอนนี้ตอนนี้ถ้าของเรานี่อยู่ที่ประมาณ 1,900 ครับผมโอ้ก็ไม่แพงกุ้งมังกรตัวแล้วก็แบบมีบะหมี่ด้วยอร่อยมากนะครับเราไปต่อนี้ความพิเศษของราดหน้าจานนี้อันนี้ราดหน้าซอสเป่าฮือฮะก็คือใช้เป่าฮือใช่ฮะนี่เป่าฮือโปะถึงหน้านี้เลยครับผมน่ากินน่ากินค่ะค่ะนะอ่ะไปดูเมนูต่อไปหมูแดงเป็ดเหรอครับผมพิเศษยังไงครับอันนี้เป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบอันนี้เป็นสูตรตั้งแต่เมื่อปี2522ที่ผมหัดงานแรกๆค่ะนะแล้วก็หัดทำมาจนเราพอเก่งใช่ฮะแล้วก็อันนี้เป็นงานแรกที่ผมได้ทำเป็นอยู่ในครัวก็จำกันมาพอถึงยุคหลังๆแล้วตอนนี้สูตรที่ย่างด้วยเตาถ่านตัวนี้หมดแล้วครับอันนี้ผลงานชิ้นโบแดงของเราครับใช่ฮะเก่งที่สุดคืออันนี้เลยก็คือที่ย่างที่เตาถ่านอยู่ใช่ฮะว่าอันนี้คือเป็นงานแรกที่ผมทำแต่ผมก็ไม่ลืมตัวนี้ก็เอาเคกกลับมาทำอยู่ในมาฝั่งนี้บ้างอ่ะกระเพาะปลาก็มีนะครับผมปูผัดผงกะหรี่ตัวนี้นะโอ้โหกระปูชิ้นใหญ่มากอันนี้พิเศษไงครับพิเศษคือว่าเราคัดเป็นปูขาวฮะปูขาวตัวนี้ตัวนึงตัวน่าจะ9ขีดเกือบโลใช่ฮะกระดูกก้างมาดิเนี่ยก้างก้างใหญ่จริงๆนะฮะกับรสชาติที่เราความช่วยทางของเราในการทำอาหารจีนนะครับรสชาติก็ลงตัวนะครับอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นเนื้อปลาเก๋าพริกเกลือครับพริกเกลือนะฮะแมงกะพรุนครับผมน้ำมันงาใช่ครับผมอันนั้นคณะฮ่องกงคณะฮ่องกงเนี่ยของเราเนี่ยนี่ผมจะเป็นคนจัดตลาดเองพี่เลี้ยงเองคณะเราต้องไปได้มาปุ๊บเราจิตใช้เล็กจิตพอจิกปุ๊บมันเข้าแล้วดังกึ๊กโอเคใช่ครับอ๋อแต่ก็เนื้อมันจะอ่อนหน่อยใช่ฮะเสี่ยมจะน้อยใช่ฮะเสี่ยมน้อยจะไม่เหนียวฝากร้านซะหน่อยครับใครสนใจยังไงวันนี้ไปลองทานได้ครับผมที่ไหนฮะร้านอยู่ถนนซ่อมสร้างรังสิตปทุมธานีครับนะครับก็ไม่ไกลจากเวิร์คพอยต์นะครับก็อยู่แถวรังสิตนะครับก็ถ้าสนใจตอนนี้เรากรณีที่20ท่านแรกที่วันนี้ที่ดูรายการแล้วไปนะครับก็คือเรามีโปรโมชั่นนะครับเริ่มต้นอาหารเซ็ตประมาณ5อย่าง5อย่างนะครับ5อย่างเนี่ยจาก 1,299 บาทก็มีอะไรอันปลาเก๋ามีอะไรบ้างมีปลาเก๋าแมงกะพรุนคณะฮ่องกงไก่แช่เหล้าแล้วก็พุทราทอดนะครับที่มีเป่าฮือด้วยใช่คือเนื่องจากว่า 1,000 กว่าบาท 1,000 กว่าบาทเท่านั้นคือ1เราต้องการทำอาหารจีนน่ะให้เล็กลงเพื่อให้คน2คน3คนก็ไปกินอาหารจีนได้เหมือนนั้นเวลาไปกินอาหารจีนเนี่ยต้องไปกันครอบครัวใหญ่เราก็เลยจัดด้วยอาจารย์ออกแบบว่าเฮ้ยเราทำอาหารจีนให้คนทุกคนได้ทานดีกว่าแล้วก็ถ้า20ท่านแรกเราแถมหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างอ๋อ1,200 บาทจาก 1,200 เหลือ999 999หมายถึง999บาทคุณได้หมูแดงหมูกรอบเป็ดครับคุณได้รัดหน้าเป่าฮื้อใช่คุณได้พุทราจีนไก่แช่เหล้าคณะน้ำมันหอยใช่999บาทเนี่ยแถวหน้าทั้งหมดเนี่ย999บาทคุ้มค่ะสบายด้วยคุ้มเนาะคุ้มเลยใช่คุ้มจริงๆมา2คนก็ทานอาหารจีนได้หลายอย่างโอ้ใช่999บาทเท่ากับกินได้ทั้งหมดเนี่ย6-7เมนูครับคุ้มมากคุ้มครับข้าวขายข้าวกะเพราหรือเปล่าเนี่ยก็อย่างที่บอกไงคืออาหารจีนเราอยากให้ทันค่ะฝากร้านอีกสักครั้งค่ะติดต่อก็ติดต่อได้นะครับทาง LINE Official นะครับ @nipasainipamuhan หรือโบโทร0877112818หรือติดตามทาง Facebook นะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกับแชร์ใหม่วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ